بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرورAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก่อนอื่นขอสุโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสุโกก็แปลว่าขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับณสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะการพบกันอันนี้เป็นการพบกันที่อัลลอฮ์และรอซูลต้องการก็คือที่เราเรียกว่าวงซิกรุลลอฮ์วงที่คุยกันในเรื่องของศาสนาวงที่คุยกันในเรื่องของฮาลาลในเรื่องของฮารอมเพราะการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งสองประการนี้อันตรายมากๆนะครับอาจจะไปกินอาหารแล้วก็เมาตกโต๊ะได้ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องกัญชากำลังมาแรงมากแต่ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับผู้ศรัทธาคือเป็นเรื่องที่ฮารอมใครจะว่ายังไงก็ผมไม่ทราบอะแต่สำหรับหลักการอิสลามแล้วพี่น้องครับมันเป็นเรื่องฮารอมแล้วก็ดูต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมเมืองไทยในเรื่องของกัญชาเพราะเซนอมัตเนี่ยที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยพูดไว้ชัดนะครับท่านบอกว่าลายากุรันนะกุมซิยามุรอยุเลนวะซอลาตุฮูการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้าหมายความว่าคำพูดที่คมคายของท่านเนี่ยเห็นคนละหมาดคนบวชเนี่ยท่านพูดความหมายอันนี้คืออย่าเพิ่งเชื่อวะลากินยันซูรูอิลาซิดิกิฮิอิซาฮัดดะสะให้ดูว่าคนที่บวชเก่งละหมาดเก่งเวลาพูดเนี่ยพูดความจริงไหม2วะอิลาอามานาติฮิอิซุตุมินะในเมื่อเพื่อนบ้านหรือสังคมเขาฝากความไว้วางใจกับเราเนี่ยเราทุจริตเขาไหม3อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับวะอิลาวะรอยฮิตะกุสุบฮาตในเมื่อเขาเป็นคนวะเราะเป็นคนซอและเป็นคนดีล่ะเขาทิ้งของสงสัยไม่รู้ว่าฮาลาลหรือฮารอมฉะนั้นคนวะเราะห์คนซอและห์สำหรับคนที่เป็นมุสลิมต้องทิ้งโดยเด็ดขาดดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าการที่เราจะแยกหรือเราจะทิ้งไอ้สิ่งที่ฮารอมได้นั้นเราจะต้องเป็นคนที่ร่วมอยู่กับมัจลิสอิลมิเพราะสถานที่ที่มีการเรียนการสอนนั้นอับดอลูมินมัจลิซิลอิบาดะห์วะฟีกุลลิคอยร์ประเสริฐกว่าสถานที่ที่ทำอิบาดะห์และในเรื่องของความดีทั้งหมดทำไมล่ะครับซาลิกะลิอันนันอีมานีลิอันนันอีมานะอันอินเมนอักวาวะอับดอลมินันอีมานีอันยะห์ลินเพราะว่าแท้ที่จริงการอีมานของคนรู้และของคนเข้าใจศาสนานั้นอักวาแกร่งยิ่งกว่าและประเสริฐยิ่งกว่าอีมานของคนไม่รู้หรือรู้น้อยฉะนั้นลิอันนัลอิลมะเพราะความรู้นั้นยูซิอุมาริฟะตะมาริฟะตุลมุมินมันทำให้คนมุมินนั้นเข้าใจในอัลลอฮ์อย่างกว้างขวางยังไงล่ะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ที่ปรับทุกข์ของเราคือนั่งอยู่บนอารัชคือพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับผมจะให้พี่น้องมองเห็นภาพในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ผมอ่านหนังสือเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเขาบอกว่าคนในอเมริกา
คนในสวีเดนคนในฝรั่งเศสคนในเยอรมันคนในออสเตรเลียฆ่าตัวตายไม่ต่ำกว่าปีละ 20,000 กว่าคนทีนี้คำถามมันก็ผุดขึ้นในหัวใจของเราว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่มีเงินที่จะบินไปเที่ยวประเทศที่มีคาสิโนหรือบ่อนการพนันหรือมีครับพี่น้องบางครั้งมหาเศรษฐีด้วยคิดฆ่าตัวตายและเขาไม่มีเงินหรือในการที่จะบินไปหาความสุขมีครับเขาไม่มีเงินหรือที่จะบินไปดื่มเหล้าหรือวายขวดละ 2-3 แสนมีเงินครับและในประเทศต่างๆนี่เขาห้ามหรือที่ไม่ให้เราบินเข้าไปไม่ห้ามเลยเปิดฟรีสไตล์เลยแต่ทำไมคนเหล่านี้จึงคิดฆ่าตัวตายผู้ชมที่กำลังชมอยู่หาคำตอบให้ผมได้ไหมนั่นแหละจะชมอยู่ตรงนี้หรือชมอยู่ประเทศนอกก็ตามถามว่าทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตจึงคิดฆ่าตัวตายทั้งที่ในโลกดุนยานี้มีให้กับเขาทุกประเทศการพนันคาสิโนผู้หญิงนะครับสิ่งมึนเมามีทุกอย่างแต่ทำไมเขาจึงคิดฆ่าตัวตายนี่มันเป็นภาพถึงเรื่องอากีดะห์เลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะคำตอบอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวะมันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิซะตันดองกาใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นนี่ไงที่เขาคิดฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่มีทางออกทางออกที่จะได้ก็คือคนที่สุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาหน้าผากเอาศีรษะที่ว่าสูงสุดนั้นมอบกับอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ก็เปิดทางออกให้แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีทางออกครับคือคิดฆ่าตัวตายทั้งที่ในดุนยานี่มีทุกอย่างที่เขาจะบำเรอความสุขให้กับเขาแต่เขาเลือกเอาการฆ่าตัวตายเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วใครก็ตามที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นไอ้คำว่าคับแค้นเนี่ยคุณจะมีกี่ล้านก็ช่างไม่มีคำว่าพอสำหรับคนกาเฟรและสำหรับคนที่เป็นมุมินล่ะเวลาเกิดบาลายิ้มรับผู้ฟังอย่างงงนะครับที่ฟังอยู่ต่างประเทศหรือตรงไหนก็ช่างคนมุสลิมต้องบอกว่าคนมุสลิมและมุมินนะเวลาโดนบาลาเขาจะยิ้มรับอัลลอฮุอักบัรเขาขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินที่โควิดยังค้างอยู่ทำไมล่ะครับได้อิสติกฟาร์ได้ขอดุอากับอัลลอฮ์ไม่อยู่อย่างประมาทใช่ไหมครับนั่นคือคนมุสลิมและในเมื่อบาลาถูกกับเขาอย่างหนักเขายิ้มรับโอ้อัลลอฮ์ฉันกินริสกีของอัลลอฮ์มา60ปีอัลลอฮ์สอบฉันแค่นิดเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมครับคนที่จะคิดได้อย่างนี้คือคนที่เป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุมินเท่านั้นที่จะคิดได้เวลาได้รับเนี่ยมัดเยอะๆมันไม่ใช่ของฉันคนเดียวของเด็กกำพร้าคนยากจนองค์กรที่ทำงานศาสนาเอาไปเวลาเสียเวลาได้รับกับบาลาก็ไม่เสียใจเวลาได้รับเนี่ยมัดก็ไม่ดีใจเพราะอัลลอฮ์บอกตอนท้ายว่าอัลลอฮ์ไม่รักไม่ชอบคนที่คุยโตโอ้อวดเพราะเป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนที่ศึกษาและแบ่งเวลามาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเอาไปใช้ในขณะที่เกิดวิกฤตในดุนยานี้เอาไปใช้ยังไงล่ะก็โดนอะไรก็ช่างที่มาจากอัลลอฮ์เมื่อที่มาจากอัลลอฮ์ที่ปรับก็คือปรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะมินัลมุอัซซิบอัยยะมิลัลมุสลิมูนฮาซัลวาญิบแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจการที่มุสลิมไม่ใช่น้อยเพิกเฉยต่อหน้าที่อันนี้ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ฟะลาอันนะกุลละมุสลิมินฮาดาอินซานันวาฮิดันละอัมมัตฮิดายะตุนบาซารียะบิอุสริฮาถ้าหากว่ามุสลิมทุกคนนั้นชี้ทางนำให้กันแต่ละคนเนี่ยพี่น้องครับคนเดียวชี้ทางนำเขาเข้าใจฮิดายะก็จะต้องปกคลุมมาในบรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหมดและด้วยความปลื้มปิติยินดีวะตัสยีอัลลิลอิกบาลิอัลตะลีมและ
กล้าหาญในการที่จะหันมาตอบรับและให้สอนกับบรรดากลุ่มชนที่ไม่รู้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับอบูฮุเราะเราะห์รายงานมันซะลากะตอรีกอนใครก็ตามเดินทางยันตามิสุฟีฮิอิลมันเพื่อต้องการในการที่จะศึกษาหาความรู้ซะฮัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันยันนะอัลลอฮ์ก็จะเปิดทางสะดวกสบายให้ในการที่จะไปสวรรค์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทุกวันนี้น่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราก็คาดคิดไม่ถึงเพราะเพื่อนผมซึ่งไปอุมเราะห์มาประมาณ10วันละก็ไปอุตรดิตถ์ด้วยกันก็คุยไปตามทางก่อนที่จะถึงอุตรดิตถ์เขาบอกอาจารย์เอ้ยผมไปเจออะไรต่อมีอะไรมากมายกายกองเหลือเกินที่มักกะที่แรกก็นอนกันอยู่3คนแกหมู่อาลับนะแต่นอนปนกับคนแขกอยู่2คนฟังให้ดีนะคนแขกนะผมไม่ใช่คนมุสลิมนะไม่ใช่บอกว่าคนมุสลิมซูโบแกก็เรียกละหมาดเขาไม่อยากขึ้นละหมาดไงวันนั้นเรียกเขาคงจะรำคาญเนี่ยพอเรียกเสร็จแกก็ไปอาบน้ำละหมาดแกก็เรายืนละหมาดนึกว่ายืนคนเดียวไอ้บางคนนั้นก็ลุกขึ้นมาละหมาดพอแกให้สลามแกก็ตกใจที่มักกะนะครับหันมาคนนั้นนุ่งกางเกงขาสั้นเลยหัวเข่ามาคืบนึงยืนละหมาดแสดงว่าไม่รู้เลยว่ามักกะน่ะคืออะไรคงจะไปเที่ยวอ่ะนะบางคนก็ไป3เที่ยวแล้วกลับมาสวนรอซูลเนี่ยมันยังไงกันล่ะสตังค์ที่หมดไปอ่ะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถามว่าพี่น้องในขณะที่เรากลับมาจากมักกะฮ์น่ะถ้าฮัจญ์ของเราเป็นฮัจญ์ที่มับรูตเป็นฮัจญ์ที่ถูกรับจากอัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะเหมือนกับบุคคลที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาใช่ไหมไม่มีบาปเลยเอ้าผมอ่านให้ฟังยามันฮัจญัลบัยติลอาตีโอ้บุคคลที่ไปทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์วะจีตะมินกุลิฟัจญันอามีกท่านนั้นมาจากทุกถิ่นในดุนยาวะละบัยตมินกุลิตอรฟินและมาตอบรับนะครับทุกกลุ่มนะครับที่ห่างไกลเนี่ยฮาอันตะนี่ไงวะกอดกะมูลาฮัจญะกะฮัจญ์ของท่านนั้นสมบูรณ์แล้วฮาอันตะนะตะตะฮัยยะอุลิรุญูอิลาดิยาริกะท่านเตรียมตัวในการที่จะกลับมาบ้านเมืองของท่านอิฮซัรกุลฮัซริจงระวังให้ระวังให้ถึงที่สุดมินันอูดติอิลัตตะลาวุซีบิลมุฮัรอมาตจากการกลับมาจากฮัจจากมักกะแล้วเนี่ยไปเปื้อนกับสิ่งสกปรกโสมมหมายความว่าไงเมื่อฮัจถูกรับแล้วเนี่ยท่านเหมือนกับบุคคลที่ถูกคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดามีแต่บุญทั้งนั้นเลยแต่กลับมาแล้วเนี่ยพี่น้องผมพูดให้ฟังว่ามีมากมายก่ายกองไหมนะครับที่กลับมาสวนทางกับคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่พี่น้องเราต้องการทางรอดวันที่เราจะจบชีวิตให้เป็นวันที่เราดีใจและวันที่เราจะจบชีวิตให้เป็นการคว้าธงครั้งสุดท้ายและคว้าไปได้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และทำอย่างไรให้เรารอดในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ได้ไหมยิ่งอายุอย่างผม70 80แล้วเนี่ยผมไปถูกถามที่ตลาดเมื่อวันซืนน่ะเขาถามว่าอาจารย์ทำไมล่ะคนเราเนี่ยพออายุ60 70แล้วเนี่ยตื่นมาแล้วมานอนไม่ค่อยหลับผมบอกอยากจะรู้ความจริงใช่มั้ยเอาผมจะตอบให้ก็อีตอนที่เราหนุ่มๆสาวๆน่ะเราผินหลังให้กับศาสนาไงพออายุมากมาแล้วนี่อัลเลาะห์เหมือนกับว่าฉันไม่ต้องการที่จะดูเบาของฉันที่ถูกทรมานในนรกเวลาเราตื่นมาในช่วง 3:00 เนี่ยถ้าอายุอย่างผมจบเลยคิดจะนอนต่อนี่คุณจบเลยและถามว่าเราจะทำไงอ่ะก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเลยให้มันสบายใจแล้วก็มาละหมาดวิเตสมาละหมาดกิยามุลเลนและก็อ่านกุรอานพอเราทำอยู่อย่างนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อเลาะจนกระทั่งเราจบชีวิตแน่นอนครับ
เพราะการที่เราเป็นบุคคลที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไล่โรคร้ายให้เราโดยอัตโนมัติไม่ต้องกินยาหรอกครับถ้าจริงกับอัลลอฮฺแต่ทุกวันนี้มันมากมายก่ายกองเหลือเกินพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมพูดเสมอว่าคนเนี่ยหัดได้พี่น้องเขามีสุภาษิตบอกว่าอัตติกรอรุยูอัลลิมุลฮิมัรการที่เราซ้ำๆกันในการตักเตือนกันเนี่ยฮิมัรลาเราก็สอนได้เอ้ามีไหมล่ะตั้งแต่โควิดมา3ปีไม่มีการเรียนการสอนเลยและสังคมเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีการสอนการเรียนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าจริงกับอัลลอฮ์การช่วยเหลือจะมาโดยอัตโนมัติแต่ไม่ใช่ว่าคนมีแล้วไม่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์มันเป็นหน้าที่พ่อทรัพย์ไม่เราไม่ใช่เจ้าของอัลลอฮ์บอกว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้จะไว้บางคนตะกี้บอกว่าอ้าวก็บอกว่าให้จริงกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้และเรามีแล้วนี่ไม่ให้การช่วยเหลือองค์กรศาสนาผมถามแล้วตอบผมไม่ได้เดี๋ยวคุณมีทำไมที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเป็นเนี่ยมัดใหญ่หลวงไหมเป็นเนี่ยมัดใหญ่หลวงเอาง่ายๆที่ผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลาเอาเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยบางรอมฎอนถ้าไม่มีคนกวาดถนนเนี่ย5เดือนก็รถวิ่งไม่ได้แล้วขยะเต็มหมดและในกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีคนกวาดถนนที่เราดูถูกเขาว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราอยู่กันได้ไหมนั่นแหละครับพี่น้องในกุรอานบอกไว้ที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันมันเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงฉะนั้นเมื่อเรารู้ถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกลียดคนจนได้ไหมเราเกลียดคนที่หาเช้ากินข้ามได้ไหมเกลียดไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านนบีอีสาบอกไว้มีคนคนหนึ่งไปยืนอยู่ที่ปากประตูบ้านแต่ถูกเจ้าของบ้านเสือกใส่ไล่ส่งกลับมือเปล่าอัลลอฮ์จะไม่ให้มาลาอิกะห์เข้าบ้านถึง7วันพอมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านใครเข้าอ่ะไซตอนกับอิบลีสตัวไฟเข้าไปในบ้านพอตัวไฟเข้าไปในบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขไหมและถ้ามีคนคนหนึ่งนบีอีสาพูดไว้เขาจนแต่เขาจริงกับอัลลอฮ์ไม่ขอใครทั้งนั้นยิงในศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าไม่เขาให้แล้วไม่เอาแต่อดทนในความยากจนอันนั้นคนที่รวยกับเขาหมดสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์เพราะละเมิดสิทธิของเขาดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จนกระทั่งว่าถ้าท่านลืมเตาบะท่านลืมอิสติกฟาตในสภาพที่จมปักอยู่กับการซิริกต่อรอแน่นอนครับยะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาท่านอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับพี่น้องฉะนั้นวะอียัมซัสกัลลอฮุบิดุรินฟะลากาซิฟะละหากอัลลอฮ์ให้ความเดือดร้อนนะครับอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าไม่มีใครหรอกครับที่จะขจัดได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอิลลาฮุวะอียัมซัสกะบิคอยรินฟะวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและหากพระองค์คือผู้ทรงและถ้าหากว่าพระองค์นั้นจะให้ความดีกับใครแล้วเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวะกอดกานะกุฟารมักกะปรากฏว่ากุฟาตมักกะเนี่ยยะตะซาอามูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันบอกว่านบีมุฮัมมัดมาเนี่ยมาด้วยกับลางร้ายนบีมุฮัมมัดมาสอนอิสลามที่มักกะมันบอกว่าลางร้ายเลยตัวนบีมุฮัมมัดนี่คือคนมักกะพี่น้องฟะอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุกอลูฮาซาบิบัสบิซะบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อว่าเพศภัยต่างๆเนี่ยประสบกับพวกเขาคือพวกมักกะคนมักกะจะบอกว่าเนี่ยเหตุเพราะมุฮัมมัดเหมือนไม่กับคนในยุคนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าทุกวิถีทางที่จะเกลียดที่จะตำหนิบุคคลที่เอาอิสลามเอาซุนนะมาให้บางคนบอกว่าเขาไม่รับหรอกซุนนะพี่น้องครับถ้าพูดโดยอย่างลาพูดก็อาจจะมีการอภัยได้แต่ถ้าพูดในสภาพที่รู้มันคืออะไรพี่น้องฉะนั้นฟารดัลลอฮุอะลัยฮิมุบัยยินันพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็โต้คนมักกะนะครับโต้ว่ายังไง
วะอินตุซิบฮุมฮัสนะตุยะกูลูนะฮาซามินอินดิลละและหากความดีต่างๆได้ประสบกับเขาเขาก็จะกล่าวว่ามาจากอัลลอฮ์วะอินตุซิบฮุมไซยิอะตุนถ้าความชั่วมาประสบกับเขายะกูลูนะฮาซามินอินดิกะพวกเหล่านั้นคือพวกมักกะฮ์จะกล่าวว่านี่แหละเพราะท่านมุฮัมมัดกุลมุฮัมมัดกล่าวกับคนเหล่านี้กุลลุมมินอินดิลละทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ฟามาลิฮาอุลาอินเกามิลายากุลายากาดูนายับกอฮูนฮาดีซามันเกิดอะไรขึ้นกับบรรดากลุ่มชนเหล่านี้พวกเขาเกือบที่จะไม่เข้าใจคำพูดสักอย่างเดียวและถามว่าไอ้เรื่องเหล่านี้นะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยังเกิดขึ้นกับคนในยุคนี้มีไหมมากมายกายกองพี่น้องทั้งหลายที่ผมเคยบอกว่าถ้าแถวชานเมืองเนี่ยเดินมาเป็นกลุ่มเนี่ยสักยี่สิบคนน่ะนะลากมากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ทั้ง20เนี่ยเอากะลิมะห์เต็มๆเนี่ยพี่น้องว่าจะกล่าวได้กี่คนสังคมทุกวันนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะออกตลาดจะจ่ายตลาดและจะกลับบ้านนี่ประมาณ 7:00 น.กลับมาก็พอดีรถที่กลับจากโรงงานเนี่ยนั่งรับบ้างไอ้ไม่รับก็นั่งดูในมือเนี่ยถามว่าเค้าดูศาสนาหรือเค้าดูอะไรนี่ไงบุคคลที่รอเงินเดือนลูกบุคคลที่รอเงินเดือนลูกพอรอเงินเดือนลูกอ่ะใช้ลูกได้ไหมสั่งลูกได้ไหมฉะนั้นบางคนพูดกับลูกเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมให้นบียากูพูดกับลูกของท่านถ้ายอดตายผู้ท่านจะกราบไหว้อะไรลูกก็ตอบกราบไหว้บรรดากราบไหว้อัลลอฮ์และกราบไหว้เหมือนกับบรรพบุรุษของพ่อกราบไหว้แต่เราเนี่ยบางครั้งเราบอกว่านี่บางทีโมโหลูกบอกว่านี่ถ้ายอดตายลูกอยู่กันยังไงอ่ะเราอย่าพูดนะเอาดูหะดีษของท่านนบีสิยูลาดุติฟลูอะลัลฟิตรอเด็กเนี่ยมันเกิดมาโดยธรรมชาติเอาง่ายๆเลยแปลว่าธรรมชาติเลยฟาอับบาวาฮูยูฮาวีดานีวายูนัสซิรอนีวายูมัดยิซานีสองพ่อแม่จะให้ลูกเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราพูดได้ไหมถ้ายอดตายลูกจะอยู่ยังไงพ่ออยู่กับลูกแม่อยู่กับลูกแสดงบทบาทในการเป็นมุสลิมะให้ลูกได้ดูในบ้านให้ลูกได้เห็นในบ้านให้ลูกได้ปฏิบัติในบ้านเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกไว้ในอัลกุรอานยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมดารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกหมายความว่าไงถ้าในหมู่เก็มเนี่ยมันมีอยู่ร้อยหลังคาเรือนทุกหลังคาเรือนจริงจังกับลูกด้วยหัวใจบริสุทธิ์ถามว่าร้อยหมู่เก็มนั้นน่ะก็เป็นมุสลิมและเป็นมุมินไปตลอดนั่นแหละเพราะอะไรลูกแต่ละบ้านออกไปไหนก็ช่างมีแต่สิ่งดีงามมีแต่สิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสลามแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับออกจากบ้านไปพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะในสังคมมีทุกสิ่งทุกอย่างและกัญชากำลังจะออกมาอย่างนี้นะพี่น้องทั้งหลายคนมุสลิมก็บอกว่าอ๋อกฎหมายบอกฮาลาลกฎหมายบอกอนุมัติเราก็ฮาลาลด้วยนี่ไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับและพี่น้องคอยดูทีวีนะว่ามันจะตายกันอีกเท่าไหร่เพราะกัญชาเนี่ยมันมีหลายพันมีหลายสายพันธุ์พี่น้องบางสายพันธุ์นี่ใส่แกงท้องสบายนี่ช็อกเลยนะพี่น้องครับผมไปเห็นมาแล้วหลายสายพันธุ์จริงๆบางสายพันธุ์นี่ลายเลยลายทั้งต้นเลยแล้วมันพิษมันแรงขนาดไหนฉะนั้นชัดเจนครับฮารอมนะครับขายกันแล้วล่ะเวลานี้ใส่หมวกกระเปี๊ยะขายกัญชากันมีแล้วพี่น้องทั้งหลายความที่รีบเร่งนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้พี่น้องครับต่อมาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเข้าฟีวัดยัวแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์บอกเราจะสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวอันนี้เอามาวางอันแรกเลยความกลัวเนี่ยมาไว้แรกเลยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไอ้ความกลัวใช่ไหมครับและต่อมาก็ความหิวและวานักซิมินันอัมวานทรัพย์สมบัติเงินทองร่อยหรอวันอัมพุสิแล้วก็ชีวิตคือความตายวัสมารอดและพืชพันธุ์ธัญญาหารก็น้อยลงว่าบัสซิริซอบิรินมันจบลงด้วยคำว่าจงบอกข่าวดีกับคนที่มีความสบัด
มีความอดทนเพราะฉะนั้นท่านอุไซฟะได้บอกเอาไว้นะครับในขณะที่ก่อนที่ดัดยานจะลงเนี่ยก่อนที่ดัดยานจะออกมาเนี่ยมันมีอยู่3ปีจะเกิดขึ้นก่อนดัดยานความแห้งแล้งอย่างหนักปีแรกนี่อัลเลาะห์จะสั่งฟ้าแสงแผ่นดินให้ฝนตกลงมาบ้างให้แผ่นดินมีพืชพันธุ์ธัญหารพอปีที่2ออกมาเสร็จ1ส่วน2หญ้ามีนิดน้อยฝนตกน้อยๆพอปีที่3อัลเลาะห์สั่งฟ้าสั่งแผ่นดินไม่ให้มีอะไรงอกเงยมาเลยหญ้าสักต้นก็ไม่ขึ้นฝนสักเม็ดก็ไม่ตกและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ถามฮุไซฟะห์ว่าและก็คนเนี่ยจะกินอะไรกันถามนบีว่าคนเนี่ยจะกินอะไรกันเมื่อมันแล้งถึงขนาดนี้แล้วนบีบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรจะเป็นอาหารให้กับท่านอย่างดีแล้วก็เลยแล้วอย่างไหนที่จะถูกรับซุบฮานัลลอฮ์อย่างไหนที่จะเป็นอาหารพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าการศึกษาการเรียนรู้ในสมัยเมื่อ20 30ปี50ปีอายุผมต้องเลือกคนที่หัวดีที่สุดเอาไปเรียนสามัญเอาคนที่โคตรบดื้อที่สุดเอามาเรียนศาสนาแต่ถ้าอายุของเรามาทันปีนี้คุณจะเลือกใครไปเรียนศาสนาพี่น้องต้องเอาคนที่มีมันสมองที่ดีที่สุดทำไมล่ะครับพอหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเขาจะได้อบรมพี่ๆน้องๆของเขาเองให้เขาเรียนจนกระทั่งเขามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วผมถึงบอกนะพ่อแม่อย่าบอกนะถ้าเพาะตายแล้วลูกจะอยู่ยังไงอย่าพูดคำนี้พ่อแม่ต้องเต็มที่กับของฝากของอัลลอฮ์ต้องจริงจังกับอัลลอฮ์และต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยทำให้หมดหน้าที่นะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลือหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วดุอาของลูกที่เข้าใจศาสนาสิ่งที่พ่อทิ้งเอาไว้เขาก็สามารถจะทำให้พ่อแม่ได้หลังจากที่เราไปอยู่ในกุโบสถ์เพราะนั้นเมื่อเช้านี่ครับพี่น้องผมก็ได้เยอะนะได้เกือบหมื่นนะจัญญพัฒนะก็ผมพูดไปวักหนึ่งเนี่ยผมบอกว่าพี่น้องเนี่ยละหมาดกันทุกวันนี้รู้ไหมเราได้อะไรจากคนอื่นบ้างก็พูดคุยกับครูพิดาวรักอย่างซี้เลยผมบอกครูพิดาวรู้ไหมคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าเราละหมาดเขาละหมาดเนี่ยเราได้อะไรจากเขาพี่น้องครับได้บานเลยถ้าคนละหมาดในดุนยานี่มีสัก500ล้านโอ้โหพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตรงไหนล่ะอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนความสันติสุขจงประสบบนเราและบนบ่าวที่ซอและด้วยบานไหมถ้าละหมาดสักพันล้านเนี่ยพี่น้องครับฟันเละเลยโอ้พอช่วงนั้นมาเป็นพันก็มีมา500ก็มีมาครับเมื่อเช้าได้เกือบหมื่นบาทอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรเวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะได้นะเขาบอกงี้อิบลิสยัสตัดริยุลอินซานอิบลิสมันมีขั้นตอนในการหลอกมนุษย์อิบลิสหลอกเลิกไหมไม่มีเลิกครับไม่มีเลิกดูนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะขุดหลุมพรางเอาไว้นะครับและมันก็ดักว่าใครจะตกหลุมพรางอันนี้หลุมพรางอันแรกก็คืออะไรครับเอ้ยทุกอย่างนี่เกิดมาเองไม่มีผู้สร้างและถ้าเราไม่เคยฟังศาสนาล่ะจบไหมนะและอาคีรอไม่มีการเกิดการที่จะไปรวมที่ทุ่งมัสยิดไม่มีมนุษย์นั้นตอบีอียะเกิดมาโดยธรรมชาติถ้ามันหลอกไม่ได้พี่น้องครับมันก็บอกว่าลาดีนะละหูวะลาคุลุกศาสนาไม่มีในดุนยามารยาทจริยธรรมไม่มีฟะอิซาลัมยันยะเมื่อไม่ได้ผลดะอาฮูอิลัสซิริกซิริกนี่มันมาอันที่2ที่3มันจะสอนให้เราทำซิริกใหญ่และอิบาดะห์ต่อกุโบร์และทำตัวใกล้ชิดต่อกุโบร์และสาบานต่อกุโบร์และมีไหมล่ะขอกับกุโบร์เวลาเนี้ยมีไหมขอกับกุโบร์เวลาเนี้ยมะกอมยังมีในกุโบร์มากมายกายกองมะกอมพิเศษนะลองไปรื้อสิอาจารย์มูซาอาจารย์อีสามันเอาตายเลยนะ
มีอยู่นะครับที่เบนชโดก็มีอยู่ผมออกมาแล้วเห็นนี่มีมะกอมอยู่แล้วก็ที่ยิวเนี่ยเขาฉลาดพอตัวไหนเป็นกูโบนานๆเป็นอะไรนะพิพิธภัณฑ์ของโลกเหรอใครไปทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเหมือนกับรูปปั้นในประเทศอาหรับมากมายไก่กองน่ะนะนะแล้วก็เมื่อมันไม่ได้มันจะทำยังไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันให้เราทำสิริสิริใหญ่แล้วมีสิริเล็กพอไม่มีผลนี่ล่ะมันจะเรียกร้องให้ทำบิดอะห์อิบลิสไม่เลิกทำไมล่ะครับตัวนี้ตัวอันตรายมากๆทำไมล่ะลิอันนัลบิดอะตะพอบิดอะห์นั้นอัสดุกอตรอนอะลาบะนีอาดัมมินกะบาอิลิซุนูเพราะการทำบิดอะห์นั้นมันเป็นอันตรายที่ยิ่งใหญ่กับลูกหลานอาดัมยิ่งกว่าบาปใหญ่ครับพี่น้องยิ่งกว่าซินายิ่งกว่ากินเหล้ายิ่งกว่าเป็นนักเลงอะไรทั้งสิ้นทำไมล่ะครับฟาอินนัลบิดอะตะเพราะบิดอะห์นั้นตะตะอัลละกุบิลกอลมันมาเกี่ยวพันกับหัวใจนะวะตะตะวะกอลฟีฮัตตะตะกูนากีดะตันและพอมาผูกพันกับหัวใจแล้วมันก็ทะลุเข้าไปในหัวใจจนกลายเป็นอะกีดะอะกีดะบิดอะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะกีดะบิดอะแล้วตะกี้คุยกันมาเนี่ยคุยกันมาในรถไปถามเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจารย์อิสาก็ดีอาจารย์ยะฟัดก็ดีไปถามคนที่ทำซิกุโบที่นี่มาจากไหนเนี่ยทำไปเถอะนะใช่ไหมอาจารย์ทำไปเถอะนะแต่อิชิกุโบจริงๆก็คือพวกซีอะห์ผมไปมาดีดาที่เคยเล่าให้ฟังประมาณ15คนวงใหญ่เลยผมนั่งห่างกันเขาแค่นี้กับกำแพงเขากวักมือให้ผมก็ไปอาจารย์อิชาผมก็นั่งฟังเฮ้ยนี่มันอิชิกุโบเหมือนบ้านเราเลยนั่นแหละครับและเขารักสุดๆนะลองให้เลิกเรื่องอิชิกุโบที่มันเอาตายเลยไม่มีเลิกพี่น้องมันเจ็บมันชอบสุดๆเลยและทำไมซีอะห์เขาจึงรักพวกบิดอะห์พอพวกบิดอะห์นี่เอาสตังค์ไปแย่ก็รับแล้วแต่สำหรับซุนนีน่ะเขาเกลียดสุดๆยิ่งชะนอุมัรนี่เกลียดสุดๆครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นไอ้เรื่องของบิดอะห์เนี่ยมันเกี่ยวกับหัวใจพอมันเกี่ยวกับหัวใจมันทะลุเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นอะกีดะห์พอกลายเป็นอะกีดะห์ก็เป็นหลักยึดของเขานะครับอัมมัลกะบาอิรส่วนบาปใหญ่ล่ะอุลามะห์เขาฉายภาพดีเห็นเลยครับฟาอินนาฮาตะตะอัลละกุบิสหวาตเพราะบาปใหญ่มันเกี่ยวกับอารมณ์วะซะวะตุลมานอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เอาซะวะตุลฟัรอารมณ์เกี่ยวกับอวัยวะเพศวะซะฟะตุลลิซานอารมณ์เกี่ยวกับลิ้นฟะกัตตะซูลุลมาซียะตุบิซาวาลิซาวาอิมมาบินอิสติกนาบิลฮาลานบางทีเนี่ยไอ้คำมัสยิดเนี่ยไอ้ความชั่วเนี่ยมันหายเนื่องจากว่าเราแก่แล้วหมดอารมณ์ที่จะไปทำซินาหมดอารมณ์ที่จะกินเหล้าเข้าสุราดีกว่าโว้ยแต่บิดอะห์เลิกไหมนี่ไงบาปใหญ่ๆนี่ยังเป็นน้องบิดอะห์พี่น้องเพราะอะไรเพราะเขาแย่แล้วเขาไปไหนไม่ไหวแล้วเขาก็ยังตะบัดตัวต่อรอดได้เขากลับมาปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นะครับฟัตตาวบะตุมินัลกะบาอิรไอซรุมินัตตาวบะติมินัลบิดอะห์ไอการตะบัดให้พ้นจากบาปใหญ่นั้นง่ายกว่าการตะบัดในเรื่องของบิดอะห์ง่ายกว่าการตะบัดในเรื่องของบิดอะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะท่านถูกกักขังในเรือนจำเกือบ3ปีเพื่อจะให้บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นของใหม่สุดท้ายแกถูกปล่อยออกมานะแกพูดอะไรรู้ไหมแกบอกว่าโอ้อัลลอฮ์จงอภัยโทษให้กับคนที่เคี่ยนตีฉันในคุกเพราะเขาถูกคำสั่งจากกษัตริย์ใช่ไหมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับคนที่ด่าทอฉันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับคนที่ดูถูกเหยียดหยามฉันนะหลายคำท่านพูดอันนี้นอกจากคนที่ทำบิดอะห์ขอพระองค์อย่าให้อภัยและถามว่าอิหม่ามอะห์มัดเป็นใครคนอย่างเราเหรอฮะ
อิหม่ามอามันน่ะเป็นใครคนอย่างเราเหรอและท่านยังพูดน่ะและเราคิดตรงนี้นะเพราะคนเหล่านี้มีเล่ห์เหลี่ยมและมีชั้นเชิงกับศาสนาของพระองค์อย่าให้อภัยพี่น้องครับนี่คือคำพูดของคนในยุคต้นและอิบนุตัยมียะห์เจอกับใครอิบนุตัยมียะห์นี่เจอกับกลุ่มฟิรอกนี่ตลอดกลุ่มตะตัดแต่บางครั้งเนี่ยพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปกับลูกศิษย์ลูกหาไปเจอวงหนึ่งกำลังกินเหล้ากันช่วงนั้นน่ะช่วงตะตัดเนี่ยมีอำนาจท่านเดินไปท่านก็นิ่งไม่พูดอะไรเลยลูกศิษย์อยู่ข้างหลังก็เอท่านแซกทำไมท่านไม่ตำหนิไม่บอกไม่เตือนเขาล่ะเนี่ยนะมันเป็นวิธีการของการดาอีด้วยอ๋อถ้าเราไปตำหนิมันหรือไปเตือนมันลูกหลานของเราเนี่ยมันจะเอาไปทำดีนาหมดเลยเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีอำนาจนี่เขาต้องบอกว่าเรื่องของการดาอีต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์อะไรควรแรงอะไรควรนิ่มใช่หรือเปล่าถ้าไม่รู้จักสถานการณ์ตายหมดอ่ะนี่คือเรื่องของอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับลิซาลิกะดังนั้นอิซาญาอัดดาอีอิลาซอฮิบิลกะบีรอในเมื่อดาอีกลุ่มชนที่เรียกร้องเชิญชวนนั้นไปหาคนที่ทำบาปใหญ่ยะดะอูฮูอิลาตัรกิฮาเรียกร้องเชิญชวนให้เลิกเถอะเองอายุมากแล้วยุลับบีฮีเขาตอบรับวะยัสตะญิบุวะยัสตะญิบุแล้วก็ตอบรับด้วยนะครับเอาด้วยวะยะตริบบิลคอตออิและเขายอมรับว่าเขาผิดถ้าไปหาคนที่ทำบาปใหญ่คนทำดีนาคนกินเหล้าคนเสเพนี่เขาตอบรับเลยสวาอนอักละอูอัมลาไม่ว่าเขาจะถอนตัวหรือไม่ถอนแต่เขาตอบรับเลยว่าฉันอายุมากแล้วฉันจะเลิกอินชาอัลลอฮ์อัมมาซอฮิบุลบิดอะห์ส่วนคนที่ยืนการทำบิดอะห์ฟะอิซายาอะฮุดดาอีเมื่อดาอีไปหาเขาไปบอกเขานะครับให้เลิกในสิ่งที่ท่านทำบิดอะห์ในสิ่งที่ท่านทำซิริกกาบิรุนวะอีนาอุนมันจะอวดดีและมันจะดื้อรั้นวะลัมยักบัลอัยยันไม่ว่าจะเถียงอะไรก็ตามคนพวกนี้ไม่เลิกและอะไรใหญ่กว่าล่ะบิดอะห์กับการทำซินาบิดอะห์กับการทำในสิ่งที่เป็นเสียงชั่วเพราะนั้นบิดอะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมบอกว่าคนที่อัลลอฮ์ไม่รับนะคนที่อัลลอฮ์ไม่ชี้นำมี3และ4อีกอันหนึ่งมี3อย่างวัลลอฮุลายะดินกอมัลฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศวัลลอฮุลายะดินกอมัลซอลิมินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนซอลิมวัลลอฮุลายะดินกอมัลกาฟิรินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนกาฟิรเดี๋ยวก็จะบอกเอ้าพระเจ้าของท่านไม่มีความเป็นธรรมทำไมไม่ให้พวกนั้นรับอิสลามพี่น้องครับมันมีกฎเยอะแยะมากมายก่ายกองถามว่าระหว่างฮูดันกับดอลาละมันมีหนังสืออยู่เนี่ยอัลลอฮ์พูดไว้หมดเลยวะฮาไดนาฮุนนัดยะไดเราได้ชี้ทางนำให้กับเขาแล้ว2ทางบอกมาตั้งแต่1400กว่าปีในยุคที่กาเฟรเต็มบ้านเต็มเมืองและกาเฟรที่มักกะห์ทำไมไม่รับและจะมาโทษอัลลอฮ์ได้ไหมเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้จบครับถ้ายังดื้อรั้นอยู่กับบดออัลลอฮ์ก็ไม่รับก็มันจะดื้อรั้นอยู่อย่างนี้นะนะที่อัลลอฮ์บอกไงที่พบกล่าวตะเกียว่ามันอารอดอันซิกรีใครที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฉันก็จะมีชีวิตอยู่อย่างขับแค้นวะนะซุรูฮูยามันกิยามะติอามาเราจะรวมคนเหล่านี้ในสภาพที่ตาบอดในอาคิเราะห์อยู่กับคนตาบอดไปพวกแกก็ล่ะมันก็เถียงอัลลอฮ์ลิมาซัตตานีอามาดูอัลลอฮ์ใช้ภาพเห็นชัดเลยนะอัลลอฮ์ทำไมเอาฉันไปรวมอยู่คนตาบอดว่ากอดกุนตุบัซีรอตอนฉันอยู่ดุนยาฉันเห็นหมดเลยแต่ตาแต่ใจมันบอดก็ละอัลลอฮ์บอกแล้วก็อายาตุนาองค์การของเราเนี่ยได้มาถึงเจ้าฟานาซีตฮาแต่เจ้าทำเป็นลืมว่ากาซาลิกายอมาตุนสาวันนี้ท่านถูกลืมอยู่ในนรกตลอดไปฉะนั้นอัลลอฮ์คุยให้เราฟังทุกเรื่องในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ฉะนั้นผมถึงบอกว่ากุรอานที่มีแปลไทยที่บ้านอย่าปล่อยให้ฝุ่นหนาเป็นนิ้วท่านนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยไม่ต้องไปดูข้างนอกเลยสามารถชี้ได้เลยเหตุการณ์กำลังจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อผมไหมล่ะลองเปิดอ่านสิครับ
ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อุมัรบินคอตตอบถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์ยักษ์ปัดศึกษาบะเกาะเราะห์8ปีครับไม่ใช่8เดือนฮะศึกษาซูเราะห์บะเกาะเราะห์8ปีคนในยุคนั้นเขาแข่งขันกันในการทำความดีท่านอุมัรกับอบูบักรเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งก็ละหมาดญะมาอะห์ด้วยกันน่ะพอละหมาดญะมาอะห์เวลาซุบฮ์เสร็จอบูบักรเดินออกข้างนอกเอ๊ะไหลคืนแล้วอบูบักรไปทำไมอยู่มาวันหนึ่งแอบดูเดินตามไปไกลๆเห็นอบูบักรเดินตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มไปอุมัรก็เดินตามหลังไปอบูบักรเข้าไปในเต็นท์หลังหนึ่งในเต็นท์หลังนั้นน่ะมีหญิงชราและตาบอดแล้วก็มีเด็กอยู่ 2-3 คนอุมัรอบูบักรไปกวาดแล้วก็นวดแป้งทำโรตีให้เสร็จก็กลับอุมัรแอบอยู่ที่โขดหินพออบูบักรเดินกลับอุมัรก็ไปถามว่าท่านรู้จักไหมเธอรู้จักไหมคนที่มาหาฉันไม่รู้จักฉันมองไม่เห็นแต่เขาจะมาหาฉันทุกเช้าถามว่ามาทำอะไรมากวาดเต็นท์แล้วก็มานวดแป้งทำโรตีเสร็จก็กลับอุมัรบอกไงรู้ไหมโอ้อบูบักรเอ๋ยท่านทำให้คอลิฟ้าหลังจากเจ้าต้องเหนื่อยอีกแล้วและทุกวันนี้อิหม่ามกับประธานจังหวัดทำอะไรกันก็ต้องลงกันอย่างนี้แหละพี่น้องทำอะไรกันผมถามไงทีมฟุตบอลในอาเซียนเนี่ยพี่เท้าไม่ต่างกับอาจารย์ยักษ์พัดนะแต่เวลาเตะแพ้เขาทำไมเขาโค้ชออกอ่ะทำไมไม่เอานักเตะออกอ่ะเหมือนกันไปที่มัสยิดปิดสนิทเวลาละหมาดเขาถามว่าใครเป็นเซียหรือเปล่าเขาไม่ถามหรอกเขาถามว่าใครเป็นอิหม่ามมัสยิดนี้นี่แหละครับพี่น้องสรุปว่าสังคมหรือจะสังคมจะดีหรือจะเลวขึ้นอยู่กับคนสองประเภทหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรีนักปกครองครับพี่น้องวันนี้หมดเวลาครับผมจะได้พักผ่อนอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ยะปัดพออนุญาตให้ผมกลับบ้านก่อนนะครับขอให้ผู้ศรัทธาทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพที่สมบูรณ์จะได้ต่อสู้และก็จะได้เป็นพ่อแม่ที่ดีกับลูกหลานต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมีคำถามฝากของคุณอาจารย์อินชาอัลลอฮ์มี5ประการไม่ต้องกลัวข้าวของแพงมันจะแพงกว่านี้นะอิลาอิซาอิซาลัมยะกุมอัยมมะตุฮุมบิกิตาบิลละห์นะวะซุนนะติรอซูลิฮินะครับยะอัลลอฮ์บัสฮุมบัยนะฮุมหรือประการที่3ถ้าเจ้าไม่จ่ายซะกาตอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างแพงหมดและจะให้ฝนแรงที่ฝนตกลงมาเพราะอาศัยน้ำงัวกินเพราะนบีบอกว่าที่อัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาเพราะมันมีสัตว์ที่ร้ายเดียงสามีเด็กยากไร้คนยากจนอัลลอฮ์สงสารคนเหล่านี้เราก็อาศัยน้ำสัตว์กินทุกวันนี้เจ็บไหมครับพี่น้องคำพูดของท่านรอซูลเท่านั้นแหละแพงเรื่อยไปยังจัดอีกนานอีกเยอะนะพี่น้องเตรียมตุนได้เลยเตรียมได้เลยเพราะนบีให้อัลลอฮ์มาบอกอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกเราไปอ่านสิครับเนี่ยผมไม่มีเวลานะครับเนี่ยเหตุที่มันเกิดความเดือดร้อนในดุนยานี้เขาสรุปคำเดียวเลยเบาทรยศในกุรอานถ้าเราอ่านนะเราอันนาอัลันกุรออามานูถ้าชาวเมืองนั้นอิมานและยำเกรงและพัตนาอะไรอับวาบกุลเลไซอินเราจะเปิดดุนยานี้ให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะอยู่อย่างสุขสบายเวลากินกัตซาบูแต่พวกเขานั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์อัคอสนาฮุมบีมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกต่อร้อนในโลกดุนยานี้นะครับทนต่อไปบอกเขาแล้วก็อย่าบ่นกันหรออายุเท่าไหร่แล้วที่ถามมาเนี่ยต้องบอกอายุมาด้วยสิโดนบาลาจะได้ไม่บ่นเอาถ้าอายุ30อัลลอฮ์ผู้จะโดนบาลากินอิซิดกีของเรามาถึง29ปีใช่ป่าวเอาบอกเข้าไปด้วยคำถามถัดไปค่ะอยากทำอิบาดะห์ได้เยอะๆแต่ขี้เกียจละหมาดละหมาดตลอดต้องแก้นิสัยยังไงอ๋อตื่นขึ้นมาก็สลัดไซตอนก่อนเพราะไซตอนในตอนจะนอนมันจะผูกปมที่ต้นคอเรา3ปม1นอนมนอามีเอ็งนอนจมไปเลยจะตื่นมาละหมาดทีนี้พอตื่นมาพับคิดถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้กับเราคิดถึงที่อัลลอฮ์ให้ริซกีกับเราเขาก็จะตื่นมาล้างหน้าพอตื่นล้างหน้าแปรงฟันปมแรกหลุดพอปมแรกหลุดอาบน้ำละหมาดปม2หลุดพอยืนไปละหมาดปม3หลุดเลยต้องใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ถามเขาที่อยากจะอยู่กุโบกว้างไหมถามไปก่อนถ้าอยากจะอยู่กุโบกว้างต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำกูโบสจะกว้าง
ถ้าไม่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำฝ่ายอินนาลาหูมาอีสตันดองกาอัลลอฮ์จะให้เจ้ามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแค้นอันนี้มุฟัสซิรุนบอกว่าจะให้ชิโครงเราซ้อนกันเหมือนในกูโบต่อไปนะคะพื้นฐานศาสนาอ่อนแอทุกใจลูกไม่ได้ดั่งใจต้องดูแลอากีดะตัวเองแล้วก็อากีดะลูกยังไงอากีดะตัวเองยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอัฮลีกุมนารอโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายจงรักษาตัวเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในบ้านและต่อไปก็ครอบครัวของเจ้าพ้นนรกเอาจากตัวเองก่อนไม่ใช่แม่นะเออครับคำถามสุดท้ายค่ะการเรียนตัจมีก็คือการกุรอานให้ถูกต้องกับการเรียนตัฟซีรคืออ่านอย่างที่รู้ซึ้งถึงความหมายอะไรประเสริฐกว่ากันและทั้งหมดเราเป็นคนที่กำลังจะกลับใจมาอ่านกุรอานนั่นแหละทั้งหมดเป็นเรื่องวาญิบทั้งนั้นเลยถูกตัวถูกฮุรุฟถูกตะยะวิดทั้ง4มัซฮับเลยบอกว่าเรื่องการอ่านยาวอ่านสั้นถ้าเป็นการที่อ่านให้เสียงดีอย่างเลยและยาวไปเนี่ยฮารอมเลยผมเปิดดูเนี่ยหนังสือผมมีอยู่เรื่องของการอ่านกุรอานตัวก็ให้ถูกตะยะวิดก็ให้ถูกและให้สวยงามยิ่งเพราะการเป็นอิหม่ามและอ่านถูกต้องถูกตัวถูกตะยะวิดและรู้ความหมายด้วยนบีชอบสุดๆครับเหมือนกับเราไปฟังลูกหลานที่อ่านดีๆอยากให้มันจบไม่ฟาติฮะเนี่ยนะฟาติฮะเหมือนกันแต่อีกคนนึงอ่านเนี่ยอยากจะหลับอ่ะแต่อีกคนนึงอ่านไม่อยากจะให้จบเลยเรื่องจำเป็นนะครับเรื่องวาญิบเพราะว่าเดี๋ยวให้เขารู้อีกนิดนึงรังให้ดีนะอ่านกุรอานและกุรอานยันลงนรกได้อ่านกุรอานและกุรอานจูงเข้าสวรรค์ได้ฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะการที่อ่านกุรอานและกุรอานจูงเข้าสวรรค์คืออ่านกุรอานแล้วเอากุรอานนำทางเราเอาอารมณ์ไว้ข้างหลังนี่กุรอานจะชักจูงเราไปสวรรค์แต่ถ้าอ่านกุรอานแล้วเอากุรอานไว้หลังเอาอารมณ์ออกหน้ากุรอานจะยันลงเหวนรกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ให้จริงจังกับการเรียนศาสนาผมบอกว่าเวลานี้โอกาสทองของเราใช่ไหมบังรอมฎอนแต่ก็ยังทำมึนเหมือนกัญชาเดี๋ยวลูกใหม่จะมาหนักกว่านี้ครับพี่น้องวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์